พาไปที่สุพรรณบุรีนะครับที่วัดป่าเลไลวรวิหารในพื้นที่จังหวัดสุพรรณเนี่ยก็ช่วงตรุษจีนนี้จัดงานเพื่อความเป็นมงคลนะครับมีการอัญเชิญเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยคู่วัดมาประดิษฐานหน้าวิหารหลวงพ่อโตให้นักท่องเที่ยวรวมถึงชาวบ้านได้สักการะขอพรเพียงปีละ1ครั้งนะช่วงตรุษจีนเท่านั้นนะครับทางวัดเนี่ยจัดพิธีพุทธาภิเษกพระสังกัจจายมหาลาภรุ่นแรกหัวใจเศรษฐีนิมนต์พระเกจิที่มีรูปร่างอุดมสมบูรณ์มาร่วมในพิธีนะใครที่เข้าร่วมเนี่ยต้องมีการชั่งน้ำหนักนะครับใครน้ำหนักตัวสูงสุดก็ได้รับรางวัลก็คือเป็นรูปหล่อพระสังกัจจายก็เมื่อวานนี้คนที่น้ำหนักตัวสูงสุด215กิโลกรัมครับด้วยความเชื่อนะพระสังกัจจายเนี่ยเป็นพระอรหันต์สาวกองค์หนึ่งในสมัยพุทธกาลแล้วก็การบูชาพระสังกัจจายเนี่ยแสดงออกถึงการมีโชคมีลาภมีเมตตามหานิยมครับค่ะ